ฟังด่วนคนลุกบีจียืนยันสู้ฟอนตาเล่ได้สนุกขึ้นแน่ชนาทิพย์มุ่งมั่นพร้อมเจอทีมเก่าโค้ชธงเตรียมด่วนโอนิกิอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นติดตามเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยผมเนี่ยเดินทางมาเกาะติด BG ปทุมนะครับแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่เกมนี้ BG มาเยือนนะครับหลังจากเล่นที่ BG เนี่ยแพ้มาเกมนี้สำคัญสำหรับ BG อย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่โหหนักอีก1เกมแล้วถ้าเกิดอยากจะหวังเข้ารอบเนี่ยมันต้องเก็บชัยชนะแต่มันก็ยากก็ต้องยอมรับนะครับแต่นักเตะ BG ทุกคนทีมงานสตาฟโค้ช BG ทุกคนที่ผมมาดูพวกเขาซ้อมหรือแค่กำลังจะแข่งเนี่ยมุ่งมั่นอย่างมากนะครับที่อยากจะเซอร์ไพรส์สู้กับฟอนตาเล่ให้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้เท่าที่ผมมาเนี่ยก็อากาศก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีไม่ได้หนาวมากอารมณ์แบบ 22-23 องศาประมาณภาคเหนือตอนหนาวบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอากาศไม่ต้องห่วงเลยครับไม่หนาวเลยแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเข้มข้นมากที่สำคัญคือ BG เนี่ยเขามาเก็บตัวก่อนใช่ไหมประมาณ1 วันแล้วก็เดี๋ยวซ้อม Official Training อีก1 วันหลังจากนั้นก็แข่งก็รวมๆแล้วเขามาอยู่ญี่ปุ่นก่อนแข่งประมาณ3 วันด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งของ BG ปทุมยูไนเต็ดการฝึกซ้อมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะ BG ก็ยังคงมุ่งมั่นทุกคนอ่ะเขาซ้อมแถวนิสสันสเตเดียมนะรังเหญ้าของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสคือบรรยากาศเนี่ยอย่างที่บอกว่า BG เขาเป็นทีมที่ขุมกำลังอ่ะผู้เล่นเยอะมากเท่าที่ผมมาดูเนี่ยโหมีนักเตะให้เลือกใช้งานเยอะแต่ก็น่าเป็นห่วงคือบรรดานักเตะตัวหลักๆเนี่ยเจอการบาดเจ็บเล่นงานนะพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาไม่ได้มาแล้วก็มีพี่ตังสารอยู่เย็นที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่พี่เจชนาทิพย์สงกรสินเนี่ยตอนนี้กำลังฟิตนะครับซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นทีเด็ดในเกมที่เจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ก็ดูภาพซ้อมที่ผมถ่ายดูเนี่ยก็เรามาดูตอนที่เขาวอร์มร่างกายนะเราไม่ได้ดูตอนที่เขาลงแท็กติกก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่สัมผัสได้เลยว่าการมาที่นี่เนี่ยทุกคนอยากจะโชว์ฟอร์มนะได้มีโอกาสคุยกับนักเตะหลายๆคนนะอย่างจักรพันธ์ไพสุวรรณนุกเนี่ยก็อยากจะพาทีมสู้ให้ดีกว่านี้รวมถึงตัวพี่เจชนาทิพย์เองเนี่ยเขาได้เหมือนมากลับบ้านอีก1 ครั้งนะคุณผู้ชมคือเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาตั้งแบบ 6-7 ปีใช่ไหมคุณผู้ชมและนี่คือการที่กลับมาในฐานะที่เป็นคู่ต่อสู้อะและที่สำคัญได้มาเจอเพื่อนเก่าเขามาญี่ปุ่นนี้ได้เจอเหงินกองเฟืองด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอที่โทโดโรกิสเตเดียมอะซึ่งบรรยากาศน่าจะคึกคักอะซึ่งพี่ชนาทิพย์ก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับการกลับมาเจอฟอนตาเล่อีก1 ครั้งก่อนหน้านี้เล่นที่เมืองไทยอภิเจก็ผลงานส่วนตัวถือว่าตัวรอดได้นะยังคงมีความอันตรายแต่เกมนี้มันจะต่างออกไปเพราะมันมาเล่นที่ฟอนตาเล่มันก็ยากขึ้นกว่าเดิมพูดตามตรงนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกนะพี่เจชนาทิพย์ก็มุ่งมั่นแหละที่จะพา BG โชว์ผลงานให้ดีมีบทสัมภาษณ์ของโค้ชธงด้วยผมได้คุยกับโค้ชธงนะโค้ชธงพูดหลายประเด็นได้อย่างน่าสนใจการที่จะได้ดวลกับโทรุโอนิกิมาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกกับเจลีกเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงการแข่งขันในเกมที่เจอกับฟอนตาเล่วันอังคารเนี่ยผลการแข่งขันหรือวิธีการจะสู้ออกมาได้ดีแค่ไหนไปลองฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชธงกันนะครับผมเอามาฝากกันแบบจัดเต็มเลยนอกจากบทสัมภาษณ์ของโค้ชธงแล้วเนี่ยยังมีบทสัมภาษณ์ของนุกจักรพันธ์ไพสุวรรณด้วยกองหลังคนแกร่งของ BG ปทุมไปฟังเขาทั้งคู่กันว่าเป็นยังไงบ้างกับการที่จะต้องเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับโดยรวมก็ถือว่ามีความเข้าใจเรื่องการเล่นเป็นทีมมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโอกาสที่เราจะเข้ารอบเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ในเมื่อเรามาทำการแข่งขันแล้วเราเป็นตัวแทนประเทศแล้วก็ตัวแทนของแฟนคลับ BG ทุกคนเราก็เตรียมแล้วก็ความพร้อมมาเต็มที่นะครับที่จะมาสู้นะครับในวันพรุ่งนี้พูดถึงตัวผู้เล่นของเราตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับก็ที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้มาด้วยก็คือมีมุ้ยนะครับที่ไม่ได้มานะครับแล้วก็โดยรวมคนอื่นก็ถือว่าหายจากการบาดเจ็บมากขึ้นตามลำดับครับส่วนตังวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไข้นะครับก็เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลต้องตรวจเช็คความพร้อมทีว่าจะเป็นไงคิดว่าจะลงช่วยทีมไหมโอ้ยังไม่ทราบเดี๋ยวตอนนี้เขาไปโรงพยาบาลต้องตรวจว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างต้องรอดูครับ
น่าจะสู้ได้คิดว่าสู้ได้ดีกว่าเกมแรกเพราะว่าเรารู้ว่าครึ่งแรกเราสู้นะเราสู้เขาตอนที่เล่นเกมแรกเราสู้ทุกอย่างเลยทั้งลุกและรับแต่พอเราเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วก็ล้าแล้วก็เกิดการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นฝ่ายเราต่างหากที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของความเข้าใจในแทคติกด้วยซึ่งเราไปลองเขาดังนั้นเราจะไม่ได้เล่นแรกเขาเหมือนกับตอนที่เล่นกับที่บ้าน BG เราคงจะต้องมีความละเอียดในการแบ่งจ่ายการใช้แทคติกด้วยนะครับแล้วก็พลังงานด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าฟุตบอลเล่นดี70อีก20ไม่ไหวก็โดนเขาถล่มก็เหมือนกันดังนั้นเราต้องพยายามคอนโทรลให้ได้90นาทีในเกมวันพรุ่งนี้คุยกับเจตั้งแต่เกมที่เจอกันนัดแรกก็เกมนี้อย่างไรบ้างมีอะไรบ้างครับที่พอเปิดเผยได้ครับพี่โดก็คุยกับเจก็ต้องยอมรับทีแล้วว่าเจบอกพี่เราไปลองเยอะนะพี่อาจจะไม่เคยเห็นหรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอกับบอลเจลีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปลองเขาเยอะมากนะครับเราบางทีเราอาจจะไม่สามารถเล่นตามที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยเจก็ให้คำแนะนำที่ดีมาตลอดนะครับก็นี่ก็คืออีกผลหนึ่งที่ทำให้บางครั้งเราจะต้องใช้คำว่ารู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราควรจะต้องทำอะไรกับเขาได้บ้างอันไหนที่เราจะทำกับเขาได้อันไหนที่เราจะโดนเขาก็ทำเราต้องรู้เนื้อตัวให้มากขึ้นก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการยืนระยะนะครับในเรื่องของอาจจะเป็นด้วยการเข้าใจในแทคติกกลยุทธ์ที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความจำมันยังไม่เกิดความชำนาญมันก็เลยต้องดึงพลังงานมาใช้เยอะครับพอถึงครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยเรื่องพลังงานเริ่มหมดไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ความชำนาญในการเล่นในความเข้าใจในแทคติกเนี่ยมันก็หายไปอันนี้มันคือสิ่งที่ทางทีมสตาฟต้องไปแก้ไขเรื่องของต้องให้เด็กเข้าใจเรื่องแทคติกแล้วก็รูปแบบวิธีการเล่นทำให้เขาจนเกิดเป็นสัญชาตญาณจะช่วยในเรื่องของการแบ่งใจการใช้พลังงานได้มากขึ้นครับพี่ธงครับ3เกมที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นโค้ชครับรู้สึกไงบ้างฮะกับการที่เหมือนกับยังไม่มีแต้มเลยแล้วก็คาดหวังไว้ต่อก่อนหน้านี้คาดหวังไว้ยังไงบ้างก่อนแน่นอนครับการคาดหวังของท่านประธานก็ไม่ได้กดดันตั้งแต่รอบคัดเลือกกับเจอจีแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวังรายการนี้นะครับเพราะว่ามันโปรแกรมมันค่อนข้างถี่ก็แต่เมื่อโอเคเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่แล้วเราก็เตรียมตัวอย่างเต็มที่ก็ผู้ใหญ่ก็สั่งไปเต็มที่ส่วนการคาดหวังก็คือแน่นอนครับเราก็หวังลึกๆนะว่าที่จะเข้ารอบถึงแม้สายที่เราอยู่มันจะหินเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราก็คาดหวังแต่ในความเป็นจริงเราก็ยอมรับว่าก็ยังเป็นรองเขาก็ณตอนนี้ก็3เกมที่เหลือก็จะทำกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้ดีที่สุดครับครับก็แน่นอนมาครั้งนี้เราเป็นรองอยู่แล้วครับแล้วก็เราก็เพิ่งแพ้เขามาด้วยแล้วแต่เราก็มาสู้เต็มที่แน่นอนครับเราก็คนตัวผู้เล่นมาพร้อมที่สุดตอนนี้ฝ่ายก็หายกลับมาแล้วเหลือแค่พี่ตังที่เพิ่งป่วยเมื่อคืนเดี๋ยวรอเช็คการพรุ่งนี้อีกทีครับแต่ลงในสนามก็เต็มที่ก็หวังถึงชัยชนะเหมือนกันครับโอกาสของเราเองถือว่ายังไม่ปิดกั้นในการตกรอบเพราะว่ายังมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญของทีมด้วยมันการปลุกเร้าในทีมยังไงบ้างตอนนี้ก็พยายามคุยกันบอกว่าเล่นกันให้สนุกพยายามอย่าไปซีเรียสหรือไปคิดถึงว่าตอนนี้เราแพ้ไป3เราตกรอบแล้วอะไรเงี้ยพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็สร้างผลงานของทีมหรือว่าของแต่ละบุคคลให้ดีอยากจะฝากอะไรถึงแฟนเดือดระเบิดบ้างครับเป็นกำลังใจก็ฝากถึงแฟนครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆครับอันนี้อย่างที่รู้กันมาเราก็แพ้ไป3นัดแล้วก็เราก็ไม่อยากแพ้อีกเราก็อยากมีแต้มกลับบ้านเหมือนกันครับลูกให้พูดถึงแนวลุกของคอนตาเล่หน่อยว่ามันมีความน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนแล้วมีวิธีในการรับมือยังไงคือต้องบอกตรงว่าที่เจอมาแมตช์แรกคือมันคอนตาเล่ของหลากหลายมากอย่างที่ฝั่งขวาก็จะเล่นอีกแบบนึงฝั่งซ้ายของเขาก็จะเล่นอีกแบบนึงซึ่งเราต้องมีสมาธิตลอดเวลาเลยอย่างแมตช์ที่แล้วที่เราพลาดกันเพราะว่าการเสียสมาธิเหมือนบอลจะออกแต่ก็ไม่ออกเราไปหยุดเล่นกันหรือว่าการที่เราจะบุกเขาแล้วเราลืมจัดการเกมรับของเราเองอะไรเงี้ยครับผมอ่ะก็ให้กำลังใจ BG ปทุมตัวแทนจากไทยกันได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ที่โทโดโรกิสเตเดียมนะมีถ่ายแล้วสดให้ดูนะทูวิชั่นเนี่ยก็ถ่ายให้ดูก็ติดตามกันได้นะครับผมว่าก็ผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะมาบุกเซอร์ไพรส์มันก็ยากแหละแต่ถ้าเกิดไปสู้ให้ดีมีทรงการเล่นที่ดีขึ้นสู้กับทีมเจลีกได้สูสีมากขึ้นผมคิดว่าแฟนบอลก็น่าจะได้เชียร์สนุกมากขึ้นแล้วกันผมอยากเห็นตรงนั้นนะครับเพราะต้องยอมรับมาตรฐานเจลีกกับไทยลีกอ่ะ
ันห่างกันเยอะมากๆคุณผู้ชมตอนนี้เจลีกเขาไปไกลและลิงทีมอย่างฟอนเตเล่เขาเป็นทีมใหญ่ด้วยแต่ก็หวังว่าจะสู้ได้สนุกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้นะครับมีถ่ายทอดสดเดี๋ยวผมจะเก็บตกภาพบรรยากาศคลิปต่างๆมาฝากในช anel ต้องซุยและแสงสปอร์ตแบบจัดเต็มคลิปนี้ประมาณนี้ที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ